EP ที่แล้วเห็นจุดเริ่มต้นและเบื้องหลังการทำงานกันไปแล้ว EP นี้ขอเสิร์ฟความฟินกันแบบจุกๆด้วยโมเมนต์เขินฉ่ำๆตำใจไปเลยจ้าฉากชวนเขินพอแล้วเขินอะรู้สิด้วยแบบว่ามีหลายอย่างมากจริงๆทำให้ผมเขินเรายังตั้งตัวไม่ได้ว่าเราต้องจัดการกับความรู้สึกตรงนี้ยังไงนะแสดงออกมายังไงนะก็หลายเทคก็หลายเทคครับแล้วก็ใช้ความเขินให้เป็นประโยชน์ในการเล่นอะไรเงี้ยให้มันรู้สึกจริงๆไปเลยจูบกันเขินดีขึ้นมาอย่างงี้ตอนจูบอ่ะมันต้องเป็นแบบจูบอย่างเงี้ยไหมเราก็ใช้หน้าโยกเอาก็ต้องนึกถึงตัวละครว่าเอ้ยมันความรู้สึกมันเป็นยังไงแล้วก็แบบมันต้องการสื่อสารอะไรกับอีกคู่หนึ่งโอ้โหช่ำมากใช่ครับแต่อ่อนไม่ได้สักตันเลยผมว่าเอาจริงๆอ่ะมันมีซีนนึงก็เหมือนแบบว่ามันเป็นซีนที่แบบว่าเหมือนซ้อนมอไซค์เขาเพราะจริงๆเราต้องไปส่งผักอะไรอย่างนี้แต่ว่าเขาเป็นคนขี่ให้อะไรอย่างนี้ขี่อะไรอ่ะขี่มอไซค์บิดข้างเดียวครับพี่บิดเหมือนมอไซค์ปกติครับข้างนี้ไม่เป็นไรครับข้างนี้ไม่มีให้บิดครับผมพูดตรงๆเลยครับซีนนั้นน่ะน่า2ชั่วโมงซีนนั้นน่ะน่า2ชั่วโมงคือเขาคือด้วยความที่ว่าเขาแยกกองเอากองอีกกองครึ่งนึงอ่ะมาให้เราแล้วคือผมก็ขับไปเรื่อยๆครับเขาก็ถ่ายไปเรื่อยๆแล้วก็2ชั่วโมงอ่ะไม่รู้ว่าตัดจริงใช้เท่าไหร่ไม่มันมีเขาเรียกอะไรนะมันใช้โดนด้วยมันก็อยากได้ภาพมุมดีอะไรอย่างนี้ใช่ซีนปั้นเลยอยากได้มุมสูงมุมใกล้อะไรอย่างนี้มันก็จะแบบว่าหลายคัดหน่อยอะไรอย่างนี้ครับผมบอกคำเดียวว่าซีนนั้นแบบตะวันใกล้รับฟ้าแล้วด้วยพาที่ตกเข็ดจ้ะแล้วไม่ช่วยกันเหรอผมจะเขินทุกครั้งที่มีการแบบต้องแตะตัวน้องอ่ะจะเขินมากเออแล้วพี่ป๊อปเขินปุ๊บเราก็แบบทำอะไรไม่ถูกอ่ะเออเราก็จะเขินตามพี่ป๊อปอ่ะทุกครั้งที่ผมถ้ามีการจับมืออะไรผมจะต้องบอกน้องเอนจอยตลอดว่าขออนุญาตนะพี่ขออนุญาตนะเล่นไปก่อนนะอะไรเงี้ยไม่พี่ป๊อปไม่เคยจับมือหนูเลยมีแต่ตบหัวหนูไม่เกี่ยวเห็นไหมปอบตาไม่กล้าทำมาทำพอเขาเรื่องไงพอเราไม่ชินกับการสัมผัสหรือโดนทุกส่วนของน้องนะแล้วก็รู้สึกว่ามันก็เลยเขินมันทำตัวไม่ถูกทุกส่วนจริงหรอทุกส่วนจริงจริงหนูสังเกตว่าเพราะพี่ไม่เคยแตะตัวหนูเลยเว้ยจะไม่เคยแตะเลยนอกจากถ้ามีซีนที่ต้องเข้าอ่ะแต่ตัวหัวนี่ตัวหัวไม่ที่มีด้วยหรออันนี้เขย่าหัวอ๋อเขย่าหัวเนี่ยที่ดูซีนขยันซีนขย่าหัวถ้าบอกขย่าหัวนี่น่ารักนะเพราะตบหัวนั่นแหละขย่าซีนขย่าหัวพี่ต้องข่าวค่ะทำงานเป็นนักข่าวแล้วค่ะขย่าค่ะคือต้องบอกว่าผมขย่าหัวน้องอ่ะ 4-5 รอบอ่ะแล้วขย่ายังไงก็ดูไม่พอดีทีเว้ยเพราะผมไม่ชินกับการมันก็เลยรู้สึกว่าการเข้าคู่ของผมอ่ะตอนสำหรับตัวผมนะค่อนข้างยากแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นการแบบพูดคุยเล่นเอาคอมเมดี้เอาสนุกฟีลแบบพี่น้องแบบน่ารักๆผมทำได้เลยที่ไม่ต้องแตะตัวนะผมทำได้เลยไม่มีปัญหาพักเบรกอารมณ์เขินกันก่อนแล้วมาทวีความสนุกกับเกมเมาส์มอยสุดมันในเกมใครจุดๆๆที่สุดครับกรุบกริบกับเกมใครจุดๆมากที่สุดใครสวยที่สุดใครสวยที่สุดไม่ต้องเล่นแล้วข้อที่1ใครจุดๆๆนอนเก่งที่สุดไปไม่รู้ใช่ป่ะผมขอเมาส์นิดนึงนั่นหนูอ่ะวันที่ผมลิทัวร์แรกที่จ้างเจอกันคือด้วยความที่เขานัดเช้ามากผมเจอพี่ชอยนอนอย่างเงี้ย
ผมก็เลยคนนี้แหละนอนเก่งสุดนอนแซ่บมากผมกำลังนึกภาพตอนคนหลับอ่ะนึกใครไม่ออกนอกจากน้องเอ็นจอยเลยเพราะว่าน้องชอบโดนนัดมาเช้าแล้วเขาก็จะมีผ้าของหนูไอ้ผ้าห่มของเขาอ่ะใช่ถ้าจะไม่ผิดเลยจะมีเก้าอี้สนามหนึ่งตัวพร้อมกับไอ้ผ้าดูเน่าๆหน่อยของเขาอ่ะคุมเขาใช่ป่ะมีรูปเหรอมีหลักฐานหนอมั่วหรือเปล่าอ่ะก็เดี๋ยวเพิ่นจะเปิดรูปจากโทรศัพท์ได้ครับพี่โอเคครับจังหวะที่เขาเจอเราอ่ะคือเขาแบบแต่งหน้าก็แต่งหน้าอยู่ไงแล้วเราแบบมาถึงเราต้องรอเขาแต่งหน้าไงเออแล้วมันไม่มีอะไรทำเราก็เลย accept energy ด้วยการแบบหลับรออะไรอย่างนี้ข้อที่2ใครจุดๆๆกินเก่งที่สุดพี่ฟุ๊กพักเที่ยงแล้วลงมากินข้าวกับพี่จูเนียเราจะเห็นแบบเขากินเสร็จละแล้วเขาจะแบบไปตักอีกแล้วพี่จูอันนี้คือเพิ่งกินหรืออะไรอ๋อเปล่าไปตักเพิ่มเวลาเห็นเขากินอ่ะเขาจะชอบเบิ้ลหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแบบว่าเบิ้ลไปเรื่อยๆอ่ะในมุมผมอ่ะผมจำได้ว่าฟุ๊กเป็นคนที่ชอบเขาเรียกว่าเบิ้ลอ่ะกินจานแรกเสร็จปุ๊บต้องไปเอากับข้าวหรือไปเอาอะไรมากินเพิ่มอีกแล้วก็คนเพราะผมจำได้เพราะว่าคนเดินไปเอาคือผมเวลาเรานั่งกินโต๊ะรวมกันอ่ะแล้วไปเอาอะไรเพิ่มไหมไปเอาอะไรเพิ่มไหมคือผมจะเป็นคนถามแต่ฟุ๊กบอกว่าพี่ผมเอาหนังไก่เพิ่มพี่ผมเอาไข่เจียวเพิ่มทุกครั้งจะประมาณนี้แล้วผมรู้สึกว่าเอ้ยกูเดินบ่อยกลับมาอ๋อคนที่กินคือฟุ๊กแล้วเขาก็จะมีประจำคือต้องมีไข่ต้มหรือไข่เจียวให้เขานี่แหละสักหนึ่งฟองหรือสองฟองกินเก่งสองคนนี้กินเก่งเอาอย่างนี้มาเล่าให้ฟังมันมีบางซีนที่เขาเรียกว่าเป็นฉากโรแมนติกแบบขั้นเลเวลสูงเจ๊ต้องถอดเสื้อนี่ทำซีรีส์วายมาหลายเรื่องนักแสดงจะเกิดการหยุดกินข้าวแล้วก็พยายามฟิกหุ่นไว้เพื่อที่จะนู่นนี่นั่นแต่นักแสดงเรื่องนี้หนูก็เดินลงไปสิ่งที่ทำคือฟุกหันขึ้นมายิ้มแล้วพูดว่าจานที่สองละจูเนียร์ก็พูดว่ามันอร่อยเกินอ่ะแล้วจูเนียร์กินยังกินไปนิดเดียวแต่ว่าเดี๋ยวเพิ่มจนต้องบอกว่าต้องคุมน้ำหนักหรือเปล่านะแบบเดี๋ยวรอดูเลยพอถึงเวลาปุ๊บต้องถ่ายวิดพื้นค่ะวิดพื้นซิทอัพค่ะแล้วนี่ก็บอกว่าทำไมอ่ะไม่ช่วยไม่ช่วยแล้วก็มีปั๊มๆบ้างก็มีปั๊มบ้างครับก็เท่าที่ได้ก็ขออภัยมณที่นี้ทั้งทีมงานทุกคนด้วยครับ2คนเป็นคู่แรกที่แบบว่าก่อนเข้าเลิฟซีแล้วยังกินกันขนาดนี้คนอื่นเขาอดกินเป็นครึ่งวันเรากินกันฉ่ำเลยกินทั้งวันกินไม่พักตอนนี้อิ่มครับใช่ตอนนี้อิ่มท้องข้อที่3ใครจุดๆแกล้งเพื่อนเก่งที่สุดยกค่ะอ๋อยกก่อนเหรอมั่วแล้วกันหนูหลับปะเนี่ยเขาถามที่หนูหลับปะเนี่ยตอนนี้เขายกเขาต้องยกแล้วของกาแฟเลยครับแก้วนึงกาแฟนะกาแฟหมดไม่กันยกแก้วนึงครับเราไม่มีในนี้ไงแต่ว่าผมอ่ะในหัวผมก็คิดตัวเองนี่แหละแต่แม่งเหมือนเราแบบยกมาแล้วไอ้นี่แบ่งยกตัวเองอีกแล้วเราก็เลยยกคนอื่นบ้างแล้วก็คิดว่าแฟนกีก็ไม่เบาแฟนกีก็ไม่เบาเพราะว่าน้องอ่ะน้องจะมีความแบบเขาเรื่องไงอ่ะไม่ได้เชิงแกล้งเนาะแต่มันเป็นเชิงแบบว่าแซวเป็นน้องจะแซวเก่งไม่จริงๆไม่ได้อยากเลิกป๊อปปี้เพราะจริงๆคิดว่าจูเนียเออผมคิดว่าจูเนียถ้าเป็นมุมกว้างนะชอบแกล้งคนอื่นแบบว่าแกล้งเขาเรียกอะไรนะผู้กำกับก็ยังแกล้งอะไรอย่างเงี้ยใช่แบบว่าแซวคนนู้นแซวคนนี้ที่สุดคนเนี้ยเนี่ยบอกว่าเพศที่สร้างกับร่างที่เป็นคนละอย่างอันนี้ชัดเจนนี่ตรงชัดเจนจริงเพราะว่าเราเจอพี่ฟุกมาก่อนเรื่องอุบัติรักเกาะสวรรค์ซึ่งเราเคยทำงานด้วยกันแล้วแบบพี่ฟุกก็ตื่นเช้ามาอย่างเงี้ยเจอหน้าก็จะแบบมาบีบคออย่างเงี้ยนึกออกปะนะไม่เป็นคอเลยเหรอนี่เรื่องเรือนธาตุปะเนี่ยเรื่องไหนเนี่ยเรื่องที่แล้วเรื่องที่แล้วเรื่องก่อนนะแต่คือแบบเป็นการทักทายที่แบบเขาเรียกว่าทารุณอะเป็นไงบ้างจอยเงี้ยแบบสวัสดีจอยเงี้ยแล้วบางวันก็คือแบบทำผมเนี่ยชอบมันดึงผมเงี้ยเขายังนึกว่าหนูเป็นผู้หญิงอยู่ปะเนี่ยนั่นดิก็จะแบบนึกว่าเป็นเพื่อนผู้ชายคนนึงเอ็นดูแหละดึงผมสวยกว่าเขาไงเขาไม่ยอมใช่เนี่ยเราจะเจอพี่ฟุกที่แกล้งบ่อยที่สุดแกล้งเราบ่อยที่สุดอะไรเงี้ยเมากันแซบขนาดนี้ขอสลับอารมณ์มาฟังมุมมองความรักของเหล่านักแสดงว่าคิดกันยังไงบ้างจ้าจะไปต่อไปต่อกับฉันไหมเธอจะอภัยให้ฉันได้หรือยังลองมาคบกันอีกครั้งมันยังไม่สายไปใช่ไหมสำหรับผมว่าทิศทางเหมือนเดิม
แต่มันเพิ่มปริมาณมากขึ้นคือเช่นเรามีความรักให้กับคนรอบข้างมากขึ้นเช่นแบบเดินไปกอดคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยมากขึ้นรู้สึกว่าไม่ได้เขินอายแล้วความรักมันเหมือนแบบว่ามันแบบแค่มีคนอยู่ข้างแล้วแบบเหมือนมีคนที่ทำให้เราอุ่นใจหรือว่าแบบสบายใจอยู่ข้างมันผมว่าความรู้สึกอันเนี้ยมันเป็นความรู้สึกใหม่สำหรับผมผมมองว่ามันเป็นพาร์ทเรื่องของความสัมพันธ์ในมุมมองของผมอ่ะผมทราบดีอยู่แล้วว่าพอเราอยู่ในพาร์ทของสายวายมาเรื่อยๆเราก็จะเห็นว่าความรักเนี่ยเขาไม่จำกัดเพศไม่จำกัดอายุไม่จำกัดว่าเราจะต้องเป็นแบบนี้เราจะต้องมีความรักแบบนี้มันไม่มีกฎของความรักที่ตายตัวเลยการที่บางทีเราจะไม่รู้จักกันแต่คนที่มันมีความคล้ายกันคนที่มีความสนุกเหมือนกันหรือเราสามารถไปด้วยกันได้อ่ะมันเลยทำให้เห็นถึงความรักในเรื่องของมิตรภาพมากขึ้นครับผมคิดว่าความรักอ่ะมันไม่มีรูปแบบที่ตายตัวคือมันจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้คนเราอ่ะสามารถคลิกกันซัพพอร์ตกันแล้วไปด้วยกันได้ครับผมคิดว่ามันเป็นไปได้หมดขนาดแบบว่าเป็นเพื่อนกันสมัยตอนแบบเรียนอนุบาลยังมีแบบว่ากลับมาเจอกันแต่งงานกันมันก็มีผมอะได้เรียนรู้ในความรักที่ผู้ใหญ่ที่เขามีความรักกันก็คือการที่เราได้เจอกันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วค่อยๆเติบโตซึ่งกันและกันซึ่งมันไม่เหมือนในของวัยของเราอะคือมันแบบความรักที่แบบว่าเอ้ยคุณมีความรักเรามีความรักโอเคเราเป็นแฟนกันแต่อันนี้คือการที่เราเดินไปด้วยกันเห็นความเติบโตซึ่งกันและกันซึ่งเรายังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราชอบกันเมื่อไหร่แต่ว่ารู้อย่างเดียวคือตอนที่มีเขาว่ามันดีกว่าเสมอหลายครั้งที่ชีวิตเกิดคำถามนี่คนอื่นได้ยังไงอ่ะเป็นหมอภาษาอะไรเนี่ยมั่วเปล่าฮะศาสตร์ปีนี้เป็นให้พี่เลี้ยงปีสุดท้ายแล้วอ่ะตัดสินใจหรือยังว่าจะเรียนต่ออะไรรูปหลุดที่เป็นกระแสอยู่อาชีพมีอะไรจะชี้แจงไหมครับแต่สิ่งที่ยากที่สุดไม่ใช่ทางเลือกหรอกก็จะลองถามแม่ดูว่าย้ายไปโรงเรียนเดียวกับนายได้หรือเปล่าอ๋อไม่มีคนครบขอเบอร์ดิซึ่งต้องบอกว่าเป็นซีรีส์เรื่องแรกสำหรับช่อง3เป็นซีรีส์ที่ผมเชื่อว่าทุกเพศทุกวัยดูได้เพราะว่ามันจะเป็นเรื่องราวความรักที่กลมกล่อมมีความพอดีและมีความหลากหลายที่เราจะได้ซึมซับเพราะผมเชื่อว่าเรื่องของความรักเรื่องของคุณภาพในการถ่ายทำทุกอย่างใช้คำว่าทั้งทีมงานและตัวพวกเราเนี่ยเต็มที่มากๆและเชื่อว่าคุณภาพงานที่ออกมาแบบนี้ไม่อยากให้คุณพลาดที่จะชมจริงๆครับใจฟูทุกคนใจฟูแน่นอนใจฟูมันจะมีสิ่งที่ทำให้เราคิดถึงในอดีตแล้วก็ทำให้เราเรียนรู้กันไปในปัจจุบันพวกเราทำงานมีความสุขมากและหวังว่าจะทำให้ทุกคนมีความสุขเหมือนกันครับซีรีส์เรื่องนี้คิดว่าน่าจะรีเลทกับความรู้สึกของเราต่อให้เราจะมีความรักในรูปแบบไหนก็ตามเราสามารถตั้งคำถามกับตัวเองได้แล้วก็อิ่มเอมใจไปกับเนื้อหาที่มันใกล้ตัวเราได้ด้วยเหมือนกันครับก็ฝากเรื่องนี้คุณได้ไปต่อด้วยครับก็หลังจากที่ดูตั้งแต่ต้นจนจบของรายการนี้แล้วนะก็เห็นโมเมนต์ทุกอย่างแล้วว่ามันขนาดไหนมันจิ้นมันสนุกมันเฮฮาที่เราเล่าไปแล้วว่ามันมีอะไรตั้งเยอะแยะมากมายซึ่งในซีรีส์คุณได้ไปต่อมีมากกว่านั้นเป็น10เท่าเลยอยากให้ไปติดตามกันดูนะครับซีรีส์คุณได้ไปต่อครับผมครับผมออนแอร์วันที่19กุมภาพันธ์นี้นะครับผมทุกวันจันทร์เวลา 4:45 ทางช่อง3ครับจะไปต่อไปต่อกับฉันไหมเธอจะอภัยให้ฉันได้หรือยังลองมาคบกันอีกครั้งมันยังไม่สายไปใช่ไหมเชื่อฉันดี will be alright ให้ฉันได้พิสูจน์ใจ